กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านวุฒิสภาท่านผมวิสุทธิ์ประกอบความดีผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมกรรมของถิ่นขออนุญาตตอบท่านพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เชิดบุญเมืองดังนี้ครับกราบขอบพระคุณท่านวุฒิสภาท่านพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์นะครับที่กรุณาได้ให้ความสำคัญซึ่งทางกรมส่งเสริมกรรมของถิ่นเองจะนำประเด็นที่ท่านได้กรุณาชี้แนะไปปรับหรือไปดำเนินการเพิ่มเติมนะครับขออนุญาตกลับเรียนว่าที่ผ่านมานะครับมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าจะอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับในตามชุมชนหมู่บ้านเนี่ยจะมีถังแดงอยู่นะครับแล้วก็ในทุกจังหวัดเนี่ยณเวลานี้เนี่ยมีการทำ MOU นะครับระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับทำ MOU กับอบจ.ครับแล้วอบจ.เนี่ยก็จะเป็นผู้ในการทำสัญญาจ้างบริษัทเอกชนที่มีความสามารถในการจัดการขยะอันตรายเนี่ยเอาขยะอันตรายไปทำงานไปทำลายนะครับโดยจะมีการตกลงกันว่า3เดือน2เดือนแล้วแต่ที่นะครับก็จะให้เอาขยะอันตรายนะครับเอาไปส่งตามจุดนัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาได้กำหนดนัดเพื่อที่เขาจะได้นัดบริษัทที่จะรับทำลายเนี่ยมาเก็บขนไปโดยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้มีการตั้งถังแดงไว้นะครับแต่จากการที่ท่านได้กรุณาแนะนำเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็เห็นว่าน่าจะเป็นการเสริมได้อย่างดีนะครับถังแดงที่มีอยู่บางส่วนตอนนี้ก็ยังจะเน้นอยู่และในส่วนถังส้มนะครับซึ่งก็ชัดเจนมากนะครับว่าเอาขยะอันตรายเนี่ยแยกใส่ถังส้มไอ้ถุงส้มนะครับแล้วก็กำหนดมีข้อตกลงกันกับทางเทศบาลทางอบต.เพื่อที่จะนำไปทำลายไปส่งให้อบจ.นะครับก็เรียนแบบนี้นะครับว่าขยะอันตรายเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่างคนต่างทำแต่หลังจากประมาณปี64เป็นต้นมาเนี่ยตรงนี้เองค่อนข้างทำผมเชื่อว่าน่าจะทำเกือบทุกจังหวัดแล้วนะครับโดยมีการทำ MOU กับทางอบจ.หมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยร้องขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็รับช่วยในประเด็นนี้นะครับโดยการทำกันตรงนี้ก็ผมก็จะนำเรื่องนี้ไปกราบเรียนท่านอธิบดีนะครับเพื่อที่จะเสริมตรงที่ท่านว่าเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับต้องกราบขอบพระคุณครับสำหรับท่านอาจารย์ดร.บุญทรงไข่เกตนะครับกราบขอบพระคุณนะครับในเรื่องข้อบัญญัติเทศบัญญัติของท้องถิ่นหลายที่ที่ว่ายังออกไม่ได้ยังไงเนี่ยตรงนี้ก็ทำเป็นประเด็นที่เราจะต้องไปตรวจสอบสิ่งเหล่านี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็ชี้แนะชี้นำนะครับให้ดำเนินการในสิ่งเหล่านี้ต่อไปครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับกราบขอบพระคุณท่านวุฒิสภาที่เมตตาครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น